กรามเสือลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นไม้ล้มลุกอายุหลายปีอวบน้ำเกิดเดี่ยวหรือแตกกอไม่เป็นระเบียบมีใบเดี่ยวเรียงเวียนตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันเป็นชั้นปลายแหลมโคนตัดขอบอยากเป็นซี่คล้ายเขี้ยวมีตุ่มน้ำขนาดเล็กสีเขียวอ่อนกระจายทั่วไป มีดอกเดี่ยวดอกสีเหลืองกลีบเล็กหลายกลีบซ้อนกันร,รูปแถบแคบเกสรเพศผู้เกิดอยู่ตรงกลางดอกจำนวนมากออกดอกช่วงฤดูหนาวผลเป็นรูปรีมีมเมล็ดภายในสีดำจำนวนมากมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ดินร่วนปนทรายต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อยทนแล้งปานกลางชอบแดดจัดการขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดเป็นไม้ประดับ กรามเสือลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นไม้ล้มลุกอายุหลายปีอวบน้ําเกิดเดี่ยวหรือแตกกอไม่เป็นระเบียบมีใบเดี่ยวเรียงเวียนตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันเป็นชั้นปลายแหลมโคนตัดขอบอยากเป็นซี่คล้ายเขี้ยวมีตุ่มน้ําขนาดเล็กสีเขียวอ่อนกระจายทั่วไป มีดอกเดี่ยวดอกสีเหลืองกลีบเล็กๆกลีบซ้อนกันร,รูปแถบแคบเกสรเพศผู้เกิดอยู่ตรงกลางดอกจำนวนมากออกดอกช่วงฤดูหนาวผลเป็นรูปรีมีมเมล็ดภายในสีดำจำนวนมากมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ดินร่วนปนทรายต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อยทนแล้งปานกลางชอบแดดจัดการขยายพันธุ์โดยการเพาะมาเมล็ดเป็นไม้ประดับ กรามเสือลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นไม้ลมลุกอายุหลายปีอวบน้ําเกิดเดี่ยวหรือแตกกอไม่เป็นระเบียบมีใบเดี่ยวเรียงเวียนตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันเป็นชั้นปลายแหลมโคนตัดขอบอยากเป็นซี่คล้ายเขี้ยวมีตุ่มน้ำขนาดเล็กสีเขียวอ่อนกระจายทั่วไป มีดอกเดี่ยวดอกสีเหลืองกลีบเล็กหลากลีบซ้อนกันร,รูปแถบแคบเกสรเพศผู้เกิดอยู่ตรงกลางดอกจำนวนมากออกดอกช่วงฤดูหนาวผลเป็นรูปรีมีมเมล็ดภายในสีดำจำนวนมากมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ดินร่วนปนทรายต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อยทนแล้งปานกลางชอบแดดจัดการขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดเป็นไม้ประดับ กรามเสือลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นไม้ล้มลุกอายุหลายปีอวบน้ำเกิดเดี่ยวหรือแตกกอไม่เป็นระเบียบมีใบเดี่ยวเรียงเวียนตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันเป็นชั้นปลายแหลมโคนตัดขอบอยักเป็นซี่คล้ายเขี้ยวมีตุ่มน้ำขนาดเล็กสีเขียวอ่อนกระจายทั่วไป มีดอกเดี่ยวดอกสีเหลืองกลีบเล็กหลายกลีบซ้อนกันร,รูปแถบแคบเกสรเพศผู้เกิดอยู่ตรงกลางดอกจำนวนมากออกดอกช่วงฤดูหนาวผลเป็นรูปรีมีมเมล็ดภายในสีดำจำนวนมากมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ดินร่วนปนทรายต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำน้อยทนแล้งปานกลางชอบแดดจัดการขยายพันธุ์โดยการเพราะมาเมล็ดเป็นไม้ประดับ กระเทียมเถามีต้นเป็นไม้เถาเนื้อแข็งถึงไม้พุ่งรอเลื้อยและเลื้อยได้ไกลถึง10เมตรกิ่งอ่อนรูปทรงเหลี่ยมปลายกิ่งมีมือจับกิ่งแก่มีช่องอากาศกระจัดกระจายทั่วไปใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยสองใบ รูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมมนขอบเรียบโคนมนเส้นแขนงใบออกจากโคนใบหนึ่งคู่มีดอกออกดอกเป็นช่อออกตามซอกใบดอกสีม่วงหรือดอกสีชมพูอมม่วงต่อมาสีจะซีดลงจนเกือบเป็นสีขาวหรือสีชมพูอ่อนกลีบเลี้ยงคล้ายรูประฆังกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปกลวยปลายแยกเป็นห้าแฉกแบ่งเป็นสองซีก ซีบบนมีสองแฉกซีกล่างมีสามแฉกขนาดเล็กกว่ากลีบบนเล็กน้อยมีผลแบนรูปขอบขนานปลายแหลมฝักแก่จะแตกออกตามรอยประสานทั้งสองด้านมเมล็ดมีจำนวนมากแบนด้านข้างม,มีปีกบางสายทั้งสองด้านมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกถึงบราซิลการปลูกเลี้ยงปลูกในดินร่วนหรือดินปนทรายต้องการน้ำปานกลางแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง การขยายพันธุ์ปักชำทาบกิ่งการใช้ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับตามรัว้วกระเทียมเถามีต้นเป็นไม้เถาเนื้อแข็งถึงไม้พุ่มรอเลื้อยและเลื้อยได้ไกลถึงสิบเมตรกิ่งอ่อนรูปทรงเหลี่ยมปลายกิ่งมีมือจับกิ่งแก่มีช่องอากาศกระจัดกระจายทั่วไปใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยสองใบ รูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมมนขอบเรียบคนมนเส้นแขนงใบออกจากคนใบหนึ่งคู่มีดอกออกดอกเป็นช่อออกตามซอกใบดอกสีม่วงหรือดอกสีชมพูอมม่วงต่อมาสีจะซีดลงจนเกือบเป็นสีขาวหรือสีชมพูอ่อนกลีบเลี้ยงคล้ายรูประฆังกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปกลวยปลายแยกเป็นห้าแฉกแบ่งเป็นสองซีด ซีกบนมีสองแฉกซีกล่างมีสามแฉกขนาดเล็กกว่ากลีบบนเล็กน้อยมีผลแบนรูปขอบขนานปลายแหลมฝักแก่จะแตกออกตามรอยประสานทั้งสองด้านมเมล็ดมีจำนวนมากแบนด้านข้างมีปีกบางสายทั้งสองด้านมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกถึงบราซิล การปลูกเลี้ยงปลูกในดินร่วนหรือดินปนทรายต้องการน้ําปานกลางแสงแดดจัดหรือกลางแจ้งการขยายพันธุ์ปักชำทาบกิ่งการใช้ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับตามรัว้วกระเทียมเถามีต้นเป็นไม้เถาเนื้อแข็งถึงไม้พุ่มรอเลื้อยและเลื้อยได้ไกลถึง10เมตรกิ่งอ่อนรูปทรงเหลี่ยมปลายกิ่งมีมือจับ กิ่งแก่มีช่องอากาศกระจัดกระจายทั่วไปใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยสองใบรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมมนขอบเรียบคนมนเส้นแขนใบออกจากโคนใบหนึ่งคู่มีดอกออกดอกเป็นช่อออกตามซอกใบดอกสีม่วงหรือดอกสีชมพูอมม่วงต่อมาสีจะซีดลงจนเกือบเป็นสีขาวหรือสีชมพูอ่อนกลีบเลี้ยงคล้ายรูประฆัง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปกลวยปลายแยกเป็นห้าแฉกแบ่งเป็นสองซีกซีกบนมีสองแฉกซีกล่างมีสามแฉกขนาดเล็กกว่ากลีบบนเล็กน้อยมีผลแบนรูปขอบขนานปลายแหลมฝักแก่จะแตกออกตามรอยประสานทั้งสองด้านเมล็ดมีจำนวนมากแบนด้านข้างม,มีปีกบางสายทั้งสองด้านมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกถึงบราซิล การปลูกเลี้ยงปลูกในดินร่วนหรือดินปนทรายต้องการน้ำปานกลางแสงแดดจัดหรือกลางแจ้งการขยายพันธุ์ปักชำทาบกิ่งการใช้ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับตามรัว้วกล้วยบัวสีชมพู เป็นไม้ล้มลุกมีเง้าใต้ดินสั้นสั้นลำต้นแตกเป็นกอลำต้นเทียมประกอบด้วยกาบใบสูง2-3เมตรสีเขียวนวลเส้นผ่านศูนย์กลาง10-15เซนติเมตรมีใบเบี่ยวเรียงเวียนรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกว้างประมาณ25เซนติเมตรยาวประมาณ2เมตรปลายมนหรือตัดโคนเบี้ยว ด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งเรียวแหลมขอบเรียบแผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อยมีนวลสีขาวเล็กน้อยทั้งสองด้านกลางใบเป็นร่องหลังใบเรียบก้านใบยาวได้ถึง60เซนติเมตรมีดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดปลีช่อดอกตั้งตรงก้านช่อหนายาว2-3เซนติเมตรใบประดับสีชมพูยาวประมาณ30เซนติเมตรปลายแหลมด้านล่างยาวประมาณ10บเซนติเมตร มีขนาดเล็กลงช่วงปลายช่อช่วงปลายเป็นสีเหลืองกับดอกเพศเมียอยู่ช่วงล่างมีกับประมาณเจ็ดกบดอกเพศเมียมีสามถึงห้าดอกในแต่ละกาบเรียงแถวเดียวกลีบดอกรวมเป็นสีเหลืองอมส้มกลีบรวมที่ติดกันยาวประมาณส5ห้าเซนติเมตรกลีบที่แยกยาวประมาณสาเซนติเมตรปลายหยักเป็นภูตื้นๆห้าภูพับงอ เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณเศษหนึ่งส่วนสหรือเศษหนึ่งส่วนสองส่วนของความยาวก้านเกสรเพศเมียรังไขยย่ยาวประมาณ4ี่เซนติเมตรก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ3เซนติเมตรดอกเพศผู้มี3-6ถึงดอกในแต่ละกาบเรียงแถวเดียวกัน กลีบรวมเป็นสีส้มครึ่งบนด้านล่างสีอ่อนกว่ากลีบรวมที่ติดกันยาว3 5ถึง4เซนติเมตรคล้ายกับดอกเพศเมียกลีบรวมที่แยกกว้างประมาณ1เซนติเมตรและยาวประมาณ3ถึง3.5เซนติเมตรเกสรเพศผู้ยาวเท่ากับกลีบรวมที่แยก ก้านชูอับเรนูยาวกว่าอับเรนูอับเรนูสีม่วงช่อผลสีเขียวเรียงชิดกันคล้ายนิ้วมือผลรูปปรีแกรมรูปขอบขนานเป็นเหลี่ยมยาว6-8เซนติเมตรมี4-5ห้สันก้านผลสั้นหวีหนึ่งมีแถวเดียวเรียงไม่เป็นระเบียบมีถิ่นกำเนิดในอินเดียพมา่าและบังกลาเทศปลูกเลี้ยงได้กับดินทุกชนิดต้องการน้ำมากแสงแดดจัด ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อการใช้ประโยชน์ปลูกประดับทั่วไปมีสรรพคุณทางยากาบหัวปลีผลและรากแก้ท้องเสียกล้วยบัวสีชมพูเป็นไม้ล้มลุกมีเง้าใต้ดินสัน้นสั้นลำต้นแตกเป็นกอลำต้นเทียมประกอบด้วยกาบใบสูง2อถเมตรสีเขียวนวลเส้นผ่านศูนย์กลาง1 0 1ถเซนติเมตร มีใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกว้างประมาณ25เซนติเมตรยาวประมาณ2เมตรปลายมนหรือตัดโคนเบี้ยวด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งเรียวแหลมขอบเรียบแผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อยมีนวลสีขาวเล็กน้อยทั้งสองด้านกลางใบเป็นร่องหลังใบเรียบก้านใบยาวได้ถึง60เซนติเมตร มีดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดปีช่อดอกตั้งตรงก้านช่อหนายาวสอเซนติเมตรใบประดับสีชมพูยาวประมาณ30เซนติเมตรปลายแหลมด้านล่างยาวประมาณ10เซนติเมตรมีขนาดเล็กลงช่วงปลายช่อช่วงปลายเป็นสีเหลืองกาบดอกเพศเมียอยู่ช่วงล่างมีกาบประมาณ7กาบดอกเพศเมียมี3-5ดอกในแต่ละกาบเรียงแถวเดียว กลีบดอกรวมเป็นสีเหลืองอมส้มกลีบรวมที่ติดกันยาวประมาณ3.5เซนติเมตรกลีบที่แยกยาวประมาณ3เซนติเมตรปลายหยักเป็นภูตื้นตๆห้าภูพับงอเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณเศษ1นส่วนสหรือเศษหนึ่งส่วนสองส่วนของความยาวก้านเกสรเพศเมียรังไข่ยาวประมาณ4เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ3เซนติเมตรดอกเพศผู้มี3-6ดอกในแต่ละกาบเรียงแถวเดียวกันกลีบรวมเป็นสีส้มครึ่งบนด้านล่างสีอ่อนกว่ากลีบรวมที่ติดกันยาว3.5-4เซนติเมตรคล้ายกับดอกเพศเมียกลีบรวมที่แยกกว้างประมาณ1เซนติเมตรและยาวประมาณ3-3.5เซนติเมตร เกสรเพศผู้ยาวเท่ากับกลีบรวมที่แยกก้านชูอับเรนูยาวกว่าอับเรนูอับเรนูสีม่วงช่อผลสีเขียวเรียงชิดกันคล้ายนิ้วมือผลรูปปรีแกรมรูปขอบขนานเป็นเหลี่ยมยาว6-8เซนติเมตรมี4-5สันก้านผลสั้นหวีหนึ่งมีแถวเดียวเรียงไม่เป็นระเบียบมีถิ่นกำเนิดในอินเดียพมา่าและบังกลาเทศ ปลูกเลี้ยงได้กับดินทุกชนิดต้องการน้ำมากแสงแดดจัดขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อการใช้ประโยชน์ปลูกประดับทั่วไปมีสรรพคุณทางยากาบหัวปลีผลและรากแก้ท้องเสียกล้วยพังพรไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ สูงได้ถึง10เมตรแตกออกจากโคนได้เป็นหลายเถวเลื้อยพาดตามพุ่มไม้ไปได้ไกลถึง30เมตรกิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่นมีใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับมีดอกเดี่ยวจะออกปลายกิ่งและตามกิ่งตรงข้ามหรือเยื้องกับใบเล็กน้อยกลิ่นหอมอ่อนมีน้ำหวานจำนวนมากรอบฐานดอกกลีบเลี้ยงสามกลีบ สีเขียวอมเหลืองรูปสามเหลี่ยมกลีบค่อนข้างบางผิวด้านนอกมีขนสั้นประปรายด้านในเกลี้ยงกลีบดอกเรียงสลับกันสองชั้นชั้นละสามกลีบสีเหลืองนวลโคนกลีบสีเหลืองอ่อนรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนานผลออกแบบกลุ่มมีผลย่อย ห้ายี่สิบผลผลย่อยแบบผลมีเนื้อรูปกระบองปลายมนคอดว้าเล็กน้อยบางตอนตามผิวมีตุ่มเล็กๆเมล็ดจำนวนมากในประเทศไทยพบเกือบทุกภาคในต่างประเทศพบที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปลูกเลี้ยงบนดินร่วนต้องการน้ำปานกลางชอบร่มรำไรแดดจัดจะออกดอกในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะมาเมล็ดหรือตอนกิ่งการใช้ประโยชน์ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยควรทำซุ้มให้แข็งแรงเพราะมีน้ำหนักมากผลสุกกินได้มีรสเปรี้ยวอมหวานกล้วยพังพรไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่สูงได้ถึง10เมตรแตกออกจากโคนได้เป็นหลายเถาเลื้อยพาดตามพุ่มไม้ไปได้ไกลถึง30เมตร กิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองหนาแน่นมีใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับมีดอกเดี่ยวจะออกปลายกิ่งและตามกิ่งตรงข้ามหรือเยื้องกับใบเล็กน้อยกลิ่นหอมอ่อนมีน้ำหวานจำนวนมากรอบฐานดอกกลีบเลี้ยงสามกลีบสีเขียวอมเหลืองรูปสามเหลี่ยมกลีบค่อนข้างบางผิวด้านนอกมีขนสัน้นประปลายด้านในเกลี้ยง กลีบดอกเรียงสลับกันสองชัน้นชั้นละสามกลีบสีเหลืองนวลโคนกลีบสีเหลืองอ่อนรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนานผลออกแบบกลุ่มมีผลย่อย5ถึง20ผลผล,ผลย่อยแบบผลมีเนื้อรูปกระบองปลายมนคอดวา้าเล็กน้อยบางตอนตามผิวมีตุ่มเล็กๆเมล็ดจำนวนมากในประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ในต่างประเทศพบที่ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปลูกเลี้ยงบนดินร่วนต้องการน้ำปานกลางชอบร่มรำไรแดดจัดจะออกดอกในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะมาเมล็ดหรือตอนกิ่งการใช้ประโยชน์ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยควรทำซุ้มให้แข็งแรงเพราะมีน้ำหนักมากผลสุกกินได้มีรสเปรี้ยวอมหวาน กล้วยพัดมีต้นขนาดกลางสูง4-15เมตรลำต้นตรงกลมสีน้ำตาลมีข้อสั้นๆมีทรงพุ่มแบนกว้าง3-6เมตรมีใบเดี่ยวขนาดใหญ่กว่าใบกล้วยทั่วไปรูปขอบขนานผิวใบค่อนข้างเรียบสีเขียวเรียงเป็นสองข้างสลับซ้ายขวาจนถึงยอดคล้ายพัดขนาดใหญ่ ก้านใบาย,ยาวและแผ่หุ้มลำต้นไว้มีดอกสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบใบประดับแข็งเป็นกาบคล้ายรูปเรือหุ้มช่อดอกสีเหลืองอมเขียวปลายแหลมเรียงสลับกันซ้ายขวาดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมพฤศจิกายนผลแก่สีน้ำเงินเข้มขนาด6-8มิิเมตรรูปทรงเกือบกลมมีถิ่นกำเนิดที่เกาะมาดากัสการ์ การปลูกเลี้ยงได้ด้วยดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางสูงแสงแดดจัดการขยายพันธุ์แยกหนอ่อเพราะเมล็ดการใช้ประโยชน์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปกับดอกแข็งใช้ทำเครื่องประดับและหัตถกรรมได้หลายชนิด กล้วยพัดมีต้นขนาดกลางสูง4-15เมตรลำต้นตรงกลมสีน้ำตาลมีข้อสั้นๆมีทรงพุ่งแบนกว้าง3-6เมตรมีใบเดี่ยวขนาดใหญ่กว่าใบกล้วยทั่วไปรูปขอบขนานผิวใบค่อนข้างเรียบสีเขียวเรียงเป็นสองข้างสลับซ้ายขวาจนถึงยอดคลายพัดขนาดใหญ่ ก้านใบยาวและแผ่หุ้มลำต้นไว้มีดอกสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบใบประดับแข็งเป็นกาบคล้ายรูปเรือหุ้มช่อดอกสีเหลืองอมเขียวปลายแหลมเรียงสลับกันซ้ายขวาดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมพฤศจิกายนผลแก่สีน้ำเงินเข้มขนาด6-8มิิเมตรรูปทรงเกือบกลมมีถิ่นกำเนิดที่เกาะมาดากัสการ์ การปลูกเลี้ยงได้ด้วยดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางสูงแสงแดดจัดการขยายพันธุ์แยกหนอ่อเพราะ,มะเมล็ดการใช้ประโยชน์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปกับดอกแข็งใช้ทำเครื่องประดับและหัตถกรรมได้หลายชนิด วยพัดมีต้นขนาดกลางสูง4-15เมตรลำต้นตรงกลมสีน้ำตาลมีข้อสั้นๆมีทรงพุ่มแบนกว้าง3-6เมตรมีใบเดี่ยวขนาดใหญ่กว่าใบกล้วยทั่วไปรูปขอบขนานผิวใบค่อนข้างเรียบสีเขียวเรียงเป็นสองข้างสลับซ้ายขวาจนถึงยอดคลายพัดขนาดใหญ่ ก้านใบยาวและแผ่หุ้มลำต้นไว้มีดอกสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบใบประดับแข็งเป็นกาบคล้ายรูปเรือหุ้มช่อดอกสีเหลืองอมเขียวปลายแหลมเรียงสลับกันซ้ายขวาดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมพฤศจิกายนผลแก่สีน้ำเงินเข้มขนาด6-8มิิเมตรรูปทรงเกือบกลมมีถิ่นกำเนิดที่เกาะมาดากัสการ์ การปลูกเลี้ยงได้ด้วยดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางสูงแสงแดดจัดการขยายพันธุ์แยกหนอก่อเพราะเมล็ดการใช้ประโยชน์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปกับดอกแข็งใช้ทำเครื่องประดับและหัตถกรรมได้หลายชนิด